ตอนซอกวิเชียรมาศดูก้าวด้ามสิเข้าไปดูอะไรที่ซอกตู้ซอกโต๊ะสำรวจอะไรของเขานะฉันเห็นอะไรไว้ๆหลังตู้คิดว่าเป็นหนูเลยเข้าไปดูว่าแต่ซอกตู้ซอกโต๊ะของเธอเนี่ยอยู่ตรงไหนกันซอกคือช่องที่แคบๆซอกตู้คือที่แคบๆหลังตู้ที่เธอเข้าไปดูนั่นแหละแต่ถ้าไปทุกซอกทุกมุมทั้งที่ไม่น่าจะไปเขาเรียกว่าซอกแซกนะแล้วถ้าถามแม้ในเรื่องที่ไม่น่าถามก็เรียกว่าซอกแซกถามโอ้โหทำไมหลายซอกจังเลยซอกสะกดซอโซ่ออ่างกอไก่หมายถึงช่องทางที่แคบๆเช่นซอกตู้ซอกเตียงทางเดินแคบๆระหว่างตึกก็เรียกว่าซอกตึกทางแคบๆระหว่างเขาก็เรียกว่าซอกเขาในตัวคนเราก็มีซอกอย่างซอกเล็บซอกคอซอกหูซอกฟันเราต้องทำความสะอาดไม่ให้มีสิ่งสกปรกแล้วพบกันใหม่นะคะรู้รักภาษา